ถูกใจจริงๆกล้วยที่บ้านอร่อยใช่ไหมลูกมันไม่เสียตังค์เนาะต้องกล้วยคุณยายเท่านั้นนะคะโอ้โหถูกใจถูกใจกินเสร็จแล้วทำยังไงหนีเลยเหรอหนีเลยหรือยังไงโอ้ใจเย็นใจเย็นไว้รุ่นไว้รุ่นใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้วปลาโอ้โหโอ้โหอีกทีนึงอีกทีนึงว่าไม่ไหวแล้วอิ่มแรงแล้วค่ะกินแล้วกินแล้วหนีไม่ยอมจ่ายคุณยายเลยคุณยายว่าทำไมไม่จ่ายเนี่ยโอ้ยวิ่งหนีแล้วค่ะนุ่นสวัสดีค่ะสวัสดียามเช้านะคะวันนี้แดดออกค่ะแม่แม่กินใบหม่อนใหญ่ทวดแล้วค่ะวันนี้หนูติดโบสีสวยเลยค่ะหนูมาเดินเที่ยวนะคะสวัสดีแม่แม่ทุกท่านเลยค่ะอากาศวันนี้เย็นสบายค่ะตื่นเช้าขึ้นมา21องศาครับคือจ้าโอ้ยสวัสดีค่ะแม่แม่วันนี้หนูได้กินกล้วยนะคะที่แม่แม่ฝากไว้เมื่อวานค่ะหนูกินไม่ทันเขาอ่ะมาเลยช่วงนี้ก็เขาก็จะตากข้าวกันเยอะนะคะแม่แม่เพราะว่าเป็นฤดูการเกี่ยวข้าวเนาะนะคะน้องนางเก่งแล้วน้องนางไม่กินข้าวนะอดไว้ลูกคึบไว้คึบไว้คึบไว้ข้าวเกี่ยวใหม่จะหอมนะคะแม่แม่แล้วด้วยความที่หอมเขาก็อยากจะกินเนาะนะคะแต่ว่าก็ไม่อยากให้เขากินเพราะว่าหนึ่งเลยคือไม่ใช่ของเราแล้วกลัวเขาจะติดนิสัยบางทีเขากินเขาไม่เคยกินบางทีอาจจะแบบแปลกไปนะคะอีหยังเนาะแบบนี้นะคะเคยกินแต่ข้าวสุกนี่มากินข้าวเปลือกนะคะมาเลยมาเลยโอ้ยเดินไปกินไปจะผอมไหมล่ะเนาะนี่ฮึเอ็นออนซอนความโบนะคะโบนี่อ่อนสอนมากเลยมาลูกมาโอเคไปอ่ะหนูเดินก่อนแม่เดินถอยหลังไม่ทันแล้วหายใจไม่ทันโอ๊ยเอาหักตีอีกโอ้สุดแสบแสบจริงๆนะคะไปโอ้ยคือจะดูแดดแรงอยู่นะคะแต่ความจริงไม่ร้อนเลยนะคะแม่ๆตอนนี้7โมงกว่ากับ8โมงนี่ไม่ร้อนนะคะมันเป็นแดดหน้าหนาวมันไม่ร้อนนะคะเพราะว่ามีลมมาตลอดเขาจำได้ไงตรงนี้เขาเคยได้กินกับตากับแม่เขาก็อยากกินอาจจะเย็นๆใจเย็นพอดีแม่กับตากับน้าเขาอยู่สวนกันหมดค่ะไม่เจอใครเนี่ยค่ะพอดีคือเขาจะจำที่ของเขาได้นะคะเขาเคยได้กินเคยได้อยู่ตอนเช้านี่ยังไม่ได้อาบน้ำให้ลูกนะคะแม่ลมยังแรงอยู่เลยอากาศยังเย็นอยู่นะคะเอ้ารู้เลยมีอะไรกินมีตังมาจ่ายเขาเปล่ามีตังเท่าไหร่อุ้ยอุ้ยอุ้ยย่าระวังนะคะขอแล้วอุ้ยมาถึงขอเลยโอ้เอาอะไรมาก็ได้ค่ะกล้วยหรือแตงโมก็ได้ค่ะโอ้ใจเย็นๆน้องนางใจเย็นๆลูกใจเย็นๆใจเย็นใจเย็นๆใจเย็นคุณยายให้กินกล้วยเลยถูจ้าด้วยถูจ้าคุณยายโอ้เมากล้วยแล้วเมากล้วยแล้วโอ้ยนอนโอ้นอนกินมาช้อปปิ้งเลยค่ะวันนี้มาช้อปปิ้งนะคะความโบเนาะโอ้ยอ่อนซอนมากผม30เส้นค่ะแม่ๆผมตั้ง30เส้นนะคะจะให้คุณยายป้อนโอ้โหมีตังมาจ่ายด้วยนะเขากินฟรีไม่ได้นะเนี่ยคุณตำรวจมาจับนะใครขโมยของอ่ะโอ้ดึงยายด้วยหิวแรงค่ะคุณยายค่ะขอหมดเลยได้ไหมคะไม่ไหวจริงๆค่ะโอ้ถูกใจจริงๆกล้วยที่บ้านไม่อร่อยใช่ไหมลูกมันไม่เสียตังเนาะต้องกล้วยคุณยายเท่านั้นนะคะโอ้โหถูกใจถูกใจกินเสร็จแล้วทำยังไงหนีเลยเหรอหนีเลยหรือยังไงโอ้ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นไว้รุ่นไว้รุ่นโอ้ยถูกจ้าคุณยายค่ะใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้วปลาโอ้โหโอ้โหอีกทีนึงอีกทีนึงว่าไม่ไหวแล้วอิ่มแรงแล้วค่ะกินแล้วกินแล้วหนีไม่ยอมจ่ายคุณยายเลยคุณยายว่าทำไมไม่จ่ายเนี่ยโอ้ยวิ่งหนีแล้วค่ะนุ่นไปแล้วไปแล้วโอ้ยแบบนี้คุณยายเขาขาดทุนแล้วเนี่ยทำยังไงกันดีอิ่มแล้ววิ่งหนีไปเลยโอ้โหไม่ได้การแล้วแบบนี้โอ้โหเดี๋ยวคุณยายเขาประกาศตามหาทำยังไงอ่ะโอ้โหไปแล้วค่ะวิ่งไปแล้วจังแมนเนาะ
รู้ว่าจะกินจะหมดนะคะเอียงหน้าออกเลยโอ้กินหมดแล้วกลับบ้านเลยเอาแค่นี้พอเนาะโอ้พอแต่ได้มาก่อกวนคุณยายหน่อยนึงนะคะความเด็กอ้วนป้าลูกป้าก็ถือว่าได้พาเขารีแลกตอนเช้ากันหน่อยนึงนะคะพอแต่กรุบกริบกรุบกริบนะคะแม่ตอนเย็นเดี๋ยวเราก็เดินกันใหม่นะคะตอนเช้าก็ไม่ไกลมากตอนเย็นก็ค่อยเข้าไปในศูนย์โฆษศึกษานะคะให้เขาได้เห็นเพื่อนพี่น้องตอนนี้น้องช้างจะไม่ค่อยเดินเท่าไหร่ค่ะก็จะเดินกันเยอะๆช่วงเช้ามากๆนะคะแต่ว่าช่วงเช้ามากๆก็อย่างว่าแหละเราก็ติดไปตัดหญ้านะคะนี่กลับมาถึงบ้านก็พาเขาออกเดินเลยค่ะแม่โชคดีที่หน้าหนาวเนี่ยมันเดินได้ถึงช่วงสายๆนะแอบกินข้าวเขาเพราะว่าอากาศมันไม่ร้อนนะคะอากาศมันไม่ร้อนอะลูกป่ะเอาอะไรต้องบังไว้นะคะเดี๋ยวลูกนางไปจะแวบข้าวเขาคือหอมอยู่แล้วนะคะข้าวเกี่ยวใหม่ๆเนาะแม่ค่ะข้าวเกี่ยวใหม่ๆนี่ก็คือจะแบบมีกลิ่นเฉพาะตัวของเขาอยู่แล้วยิ่งแต่ถ้าเป็นข้าวหอมมะลิเนี่ยโอ้โหหอมสดชื่นเลยนะคะหอมสดชื่นถึงบ้านแล้วถึงบ้านแล้วถึงบ้านแล้วโอ้ยดูค่ะตุ๊กตุ๊กเลยอ้วนกลมเลยอ้วนกลมเลยโอ้เขาอ้อนอะไรเมื่อกี้น้องนางวิ่งมาเข้าบ้านเร็วมากน้องนิกวิ่งไม่ทันนะคะโอ้ยมาถึงบ้านก็อ้อนต่อเพราะว่ารู้ว่าพ่อยังมีแอปเปิลอยู่ในกระเป๋านะคะเต้นหรอเต้นหรอเต้นหรอโอ้ปุ๊บจับปุ๊บโอ้โหโอ้โหอยากจะกินอย่างเดียวเลยตะอ้วนเอ้ยเดินก่อนไอ้เยอะงัดตักงัดก็มาทุกท่านะคะมาทุกท่าคือเขาจะรู้เลยว่าเรายังมีอาหารมีผลไม้อยู่ในกระเป๋านะคะแต่ถ้าหมดก็คือไม่สนใจแล้วนะคะแต่นี่รู้ว่ายังมีอยู่นะคะโอ้จะสลับขาซ้ายขวาซ้ายไงพ่อจ๋าก็ยืนโยกอยู่กับลูกนะคะเอาอะไรเดี๋ยวพ่อแสนเขาจัดการนะลูกโอ้ตีขาขาหลังนี่ถนัดมากนะคะแค่เราแบบไปโดนเขาหน่อยนึงเนี่ยเอ้ยอย่ามาแยมนะขาหลังเนี่ยนะคะเขาค่อนข้างที่จะถนัดใช้ขาหลังมากกว่าขาหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรก็ตามนะคะเขาจะชอบขาหลังเขาซะมากกว่านะคะถนัดซะมากกว่าดูเคี้ยวน้อยๆค่ะอดุยดุยของแม่กลมตุ๊กปุ๊กเลยนะคะกลมตุ๊กปุ๊กเลยพอยางเมื่อยางเมื่อกี้วิ่งเร็วมากเลยแหมวิ่งไม่ทันหนูเลยนักวิ่งมาราธอนนะคะตัวกลมตุ๊กปุ๊กเลยค่ะแม่ดูงวงกวักซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายซ้ายซ้ายขวาซ้ายนี่น้องนางเต้นนี่ต้องกระเถิบที่กระเถิบทางให้น้องนางประมาณ 8,000 ไร่นะคะเดี๋ยวจะได้มาโชว์อาทิตย์หน้านะคะน่าจะได้มาโชว์ปลาลูกโป่งสเต็ปที่1แล้วล่ะค่ะแม่ๆเพราะว่าเราก็เรียนกันมาอาทิตย์2อาทิตย์แล้วนะคะแต่ว่าก็ยังไม่โปรเฟสชันนอลเหมือนพ่อแสนสุขแต่ว่าน้องก็มีพัฒนาการขึ้นกว่าเดิมเยอะนะคะเนาะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเรามาเจอกันแน่นอนนะคะเดี๋ยวลูกนางจะมาปาลูกโป่งให้กับแม่ชมนะคะเขาเจอพี่ๆเขาหนุนเดินไปทำงานครอบครัวพี่คำแพงจำกันได้นะคะเพราะว่าจำกลิ่นได้เคยแบบว่าอันนี้อยู่ด้วยกันนะคะอยู่ด้วยกันพ่อแสนเขางงไงพ่อแสนเขาตกใจปะเขาที่ทักกันพอดีพ่อแสนเขาตื่นพอดีเขาเห็นช้างเดินเยอะนะคะแล้วทีนี้เขาระวังตัวเองและทีนี้ลูกก็งงว่าอ้าวแล้วพ่อจะกระเถิบโซ่ไปทางไหนนะคะเขาก็ตกกระจายนะคะก็เลยตื่นตามพ่อช้างเด็กเนี่ยจะเป็นยังไงขึ้นอยู่กับพ่อกับแม่นะคะจะตื่นหรือไม่ตื่นกับอะไรขึ้นอยู่กับพ่อกับแม่โดยตรงเลยนะคะใช่ไหมลูกอู้ยทำไมหลายชั้นอย่างเลย
ยังไงก็ฝากแม่ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจลูกนางด้วยนะคะตอนนี้ค่ากล้วยก็ยังไม่จ่ายนะคะแต่กินจนอืดออกแล้วค่ะกินจนจะอืดออกแล้ว แล้วใครจะไปจ่ายล่ะทีเนี้ยโอเคเจอกันใหม่คลิปต่อไปฝากแม่ๆกดไลค์กดแชร์ให้เจ้าหมูอ้วนด้วยนะคะแต่อ้วนโบคัดคัดคัดเอาเร็ว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 โอ้ยเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณครับ